สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยังคงพาท่านผู้ชมอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปฟังปาฐกถาธรรมจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจยังจังหวัดน่านแห่งนี้นะครับเพื่อประกอบพิธีในการวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนรวมของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและฉลองสัญญาบัตรพัดยศของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระชยานันทมุนีและก็ในช่วงเย็นนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณจะได้ปาฐกถาธรรมพิเศษให้กับพุทธศาสนิกชนและก็พระสงฆ์ที่อยู่ในจังหวัดน่านได้รับฟังกันครับบรรยากาศของการพิธีปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับมาสการพระมหาเถระและพระเถรานุเถระทุกรูปตลอดจนถึงขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านสำหรับวัดพระธาตุแช่แห้งซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเป็นพระธาตุที่เป็นวัดที่มีการตั้งปฏิสถานองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งซึ่งถือว่ามีอายุการกว่า700กว่าปีและก็ถือให้มีงานประเพณีดั้งเดิมนั้นเรียกว่างานประเพณีการขึ้นธาตุและปัจจุบันนี้เรียกว่างานประเพณีการนมัสการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งซึ่งกำหนดนั้นเป็นการกำหนดในวันเพ็ญเดือน6เหนือเดือน4ใต้ชื่อเต็มก็คืองานประเพณี6เป็งนมัสการองค์พระธาตุแช่แห้งคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั้งมีคณะสงฆ์ในจังหวัดน่านและต่างจังหวัดตลอดจนถึงต่างประเทศต่างร่วมกันมาเพื่อร่วมงานอันประเพณีอันสำคัญอย่างนี้ด้วยเป็นประจำและสืบทอดจากบรรพบุรุษชนตั้งแต่อดีตกาลนับแต่เจ้าผู้ครองนครน่านทั้งหมด64พระองค์จนถึงปัจจุบันนี้ตลอดจนถึงพุทธศาสนิกชนทั้ง4ทิศ6ทิศ8ทิศต่างหลั่งไหลกันมาเพื่อนมัสการองค์พระธาตุแช่แห้งการจัดงานประเพณีนั้นได้เน้นหนักในเรื่องของการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรมนั่นหมายความว่างานทั้งหลายนั้นไม่ได้มีงานมหรสพรื่นเริงต่างๆนอกจากเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและงานพระศาสนาโดยพระสงฆ์ทั้งหลายก็จะมาร่วมกันในการเจริญพระพุทธมนต์หลวงสวดมนต์ตันในทุกค่ำคืนต่างแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดต่างร่วมกันมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลและขอโอกาสนี้อำนวยพรให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญสืบต่อไปขอเจริญพรกราบเรียนพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตประธานพิธีที่เคารพอย่างยิ่งเกล้าขอผมพระราชกุณาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดน่านและประธานหน่วยอบรมประชาชนจังหวัดน่านในนามของคณะสงฆ์ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่านทั้งปวงขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้เมตตาเป็นองค์ประธานพิธีและเมตตาเป็นองค์แสดงปาฐกถาพิเศษ
ในโครงการประชุมอบรมประชาชนจังหวัดน่านของหน่วยอบรมประชาชนจังหวัดน่านในครั้งนี้โดยจังหวัดน่านมีหน่วยอบรมประจำอำเภอ15หน่วยและประจำตำบล99หน่วยตามจำนวนของตำบลทางราชอาณาจักรมีจำนวน99ตำบลเรื่องในงานประเพณีนมัสการพระธาตุเจ้าผู้เพียงแช่แห้งประจำปีพุทธศักราช2557ซึ่งจัดงานตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2557นี้คณะสงฆ์จังหวัดน่านร่วมกับจังหวัดน่านโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านเห็นประโยชน์อันเกิดจากที่พุทธศาสนิกชนชาวน่านได้พร้อมใจกันมานมัสการพระธาตุเจ้าผู้เพียงแช่แห้งในงานประเพณีหกเป่งเป็นประจำซึ่งมีมาแต่โบราณกาลคณะสงฆ์จังหวัดน่านในฐานะด้วยอบรมประชาชนประจำจังหวัดน่านจึงได้มอบหมายให้ท่านพระครูสิริธรรมภาณีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านฝ่ายเผยแผ่ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านจัดโครงการอันเนื่องด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นพร้อมกับงานในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมี3โครงการดังนี้1โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานของพระสังฆาลย์และสังฆาธิการและพระภิกษุสงฆ์จากทุกอำเภอณสวนลุกขชาติวัดพระธาตุแช่แห้งตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2557รวม7วัน2โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและการจำหน่ายสินค้าเกษตรกรและสินค้าโอท็อปของอปต. 99หน่วยใน15อปอของจังหวัดน่านตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2557 3โครงการประชุมอบรมประชาชนจังหวัดน่านซึ่งจัดขึ้นในวันนี้คือวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2557โดยมีประธานหน่วยอปอประธานหน่วยอปตและเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรในจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การปกครองท้องถิ่นทุกอำเภอประชาชนจากทุกอำเภอและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมอบรมบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วขอกราบนิมนต์อาราธนาพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานในพิธีได้เมตตากล่าวเปิดโครงการประชุมอบรมประชาชนจังหวัดน่านและเมตตาแสดงปาฐกถาพิเศษเพื่อเป็นแนวทางของการปฏิบัติอันจะนำไปสู่ความเจริญในการดำเนินชีวิตและความสงบสุขของสังคมโดยเฉพาะแก่ชาวจังหวัดน่านสืบต่อไปกราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอถวายความเคารพและแสดงความนับถือเด่ท่านพระเถรานุเถระในที่ประชุมนี้มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชคุณาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดน่านท่านเจ้าคุณพระราชวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ท่านเจ้าคุณพระชยานันทมุนีเจ้าวาดวัดพระธาตุแช่แห้งและท่านพระครูสิริธรรมภาณีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านเป็นต้นขอเจริญพรท่านกาดพลเอิบสุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดน่านคุณโยมจุธามาศพีรพิเชษและคุณโยมอุษามนเสรีนุสรพร้อมทั้งท่านสาธุชนจากที่ท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าการจัดงานโครงการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะร่วมกันกับอปจ.ก็คือหน่วยอบรมประชาชนประจำจังหวัดน่านและก็อปอ.ก็คือหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอและก็อปต.หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั้งจังหวัดได้จัดการปฏิบัติธรรมร่วมกันในระยะนี้ที่วัดพระธาตุแช่แห้งและก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนได้มาอนุโมทนาหมายความว่ามารับรู้รับทราบและนำเอาการปฏิบัติธรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันไปเผยแพร่ไปจัดอบรมตามแต่หน้าที่ของแต่ละฝ่ายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราการถวายพระราชกุศลต่อพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของเราเป็นสิ่งที่ถูกใจถูกพระทัยท่านมากที่สุดที่กล่าวอย่างนี้ก็พูดตามอดีตประธานองคมนตรีท่านหนึ่งคือท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เคยแสดงปาฐกถาในวันที่5ธันวาคมช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลหลายปีมาแล้วไปนั่งฟังอยู่แล้วก็จำได้มาจนบัดนี้ท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เริ่มพูดถึงในหลวงด้วยการเล่าเรื่องว่าครั้งหนึ่งมีคนถามท่านอาจารย์สัญญาว่าอาจารย์ทำไมโกงอายุอาจารย์สัญญาถามฮึทำไมว่าผมโกงอายุก็อาจารย์เที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าอายุ80แต่ผมดูหน้าตาอาจารย์นะผมว่าสัก60เท่านั้นแหละทำไมไปเที่ยวบอกชาวบ้านว่า80แล้วอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ก็ยิ้มแล้วบอกคุณแกล้งยอนี่นะไม่ได้ยอท่านอาจารย์80จริงเหรอจริงแต่ดูหน้าตาเหมือน60นะอาจารย์มีเคล็ดลับอะไรจึงดูอ่อนกว่าวัยอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ก็บอกว่าผมมีเคล็ดลับอยู่ก็คือทำการบริหาร2อย่างทุกวันบริหารกายกับบริหารจิตทำทุกวันบริหารกายคือกายต้องไม่อยู่นิ่งออกกำลังกายวันหนึ่งเรามักจะนั่งนิ่งๆไม่ค่อยเคลื่อนไหวยิ่งอายุมากด้วยต้องบังคับให้กายมันไม่นิ่งเดินก็ได้จ็อกกิ้งก็ได้ผมออกกำลังกายทุกวันทำมาหลายสิบปีอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ว่าอย่างนั้นและก็ผมก็ทำบริหารจิตบริหารกายกับบริหารจิตทุกวัน
บริหารกายคือกายไม่นิ่งแต่บริหารจิตพยายามบังคับให้จิตนิ่งตรงกันข้ามนะถ้าบริหารกายบังคับให้กายมันเคลื่อนไหวแต่บริหารจิตบังคับให้ใจมันนิ่งเพราะวันหนึ่งๆมันวุ่นวายเหมือนลิงบนต้นไม้ไงที่พระพุทธเจ้าบอกว่าใจเราเหมือนลิงบนยอดไม้มันไม่เคยนิ่งเลยมันโดดไปโดดมาเห็นอะไรก็คิดไปคิดมาวุ่นวายสับสนบังคับลองให้ลิงมันนิ่งบ้างจิตคือลิงเนี่ยให้มันเกาะต้นไม้นิ่งๆดูบ้างมันจะเป็นอะไรแล้วทำยังไงล่ะจิตนิ่งก็คือคิดเรื่องเดียวคิดเรื่องเดียวฝึกมันถ้ามันไม่นิ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องโน้นยังไม่ทันจบมันไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องโน้นนั่งฟังพระบรรยายเนี่ยมันก็ไปห่วงบ้านไปห่วงงานไปห่วงเครื่องบินออกไม่รู้ว่าวันนี้จะตกเครื่องบินหรือเปล่าอธิการพูดยาวหรือเปล่าเนี่ยมีนะพระที่จะกลับด้วยกันเนี่ย10รูปเนี่ยไม่ค่อยวุ่นวายไปหมดอะคิดไปสารพัดเพราะจิตมันไม่นิ่งเนี่ยแปลว่าไงไม่มีสมาธิสมาธิแปลว่าคิดเรื่องเดียวคิดเรื่องเดียวก็คือเอกัคคตาจิตนิ่งเช่นท่านทั้งหลายพระภิกษุเนี่ยท่านมาฝึกสมาธิสมาธิแปลว่าปักใจแน่วแน่กำหนดลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทไม่คิดเรื่องอื่นเลย5นาที10นาทีไม่คิดเรื่องอื่นคิดแต่ลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธพุทโธเป็นสมาธิแหละอย่างนั่งฟังอาตมาเนี่ยนะไม่สนใจเรื่องอื่นฟังแต่เสียงที่มันมากระทบหูแต่ละประโยคแต่ละประโยคเนี่ยมันเป็นสมาธินะต่อให้มีเสียงเอ็ดเอ็ดกิ๊ดกิ๊ดอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันอาตมาไม่สนใจหรอกแต่พูดว่าได้ยินใจอยู่ที่เรื่องที่พูดใจของท่านทั้งหลายอยู่เรื่องที่ฟังมันก็จะพุ่งตรงไปเรื่องเดียวฟังอยู่เรื่องเดียวพอฟังจบเกิดอะไรสมาธิทำให้เกิดปัญญาทะลุโปร่งเข้าใจเลยว่าพระพูดอะไรอ๋อพูดเรื่องออกกำลังจิตบริหารจิตอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เล่านะแต่มายังเล่าไม่จบนะอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์บอกว่าบริหารกายกายจะต้องไม่นิ่งบริหารจิตจิตจะต้องนิ่งอย่าไปวอกแวกอย่าไปสับสนคิดเรื่องเดียวแต่ถ้าคนไม่เคยทำทำไม่ได้นะอย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านยกมือขึ้นวางลงดูแต่มือไม่คิดเรื่องอื่นเลยแต่ถ้าใครไม่เคยทำนะมือทำไมมันซีดเส้นอะไรมือขาดเก็บเงินไม่อยู่นี่มันถึงได้จนต่อยมวยดีกว่ามั้งเราหมัดหนักท่านคิดกี่เรื่องไม่รู้กี่เรื่องแค่นี้สมาธิคิดทีละเรื่องไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นตอนนี้นั่งฟังฟังลูกเดียวจบแล้วค่อยไปสนใจเรื่องอื่นสมาธิตั้งใจมั่นอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์บอกว่าผมนั่งกรรมฐานกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยทุกวันวันละ20นาทีหลายสิบปีละบริหารจิตแต่สู้ในหลวงไม่ได้ในหลวงทรงนั่งกรรมฐานวันละ40นาทีท่านอดีตประธานองคมนตรีว่าอย่างนั้นนะ40นาทีสังเกตไหมในหลวงเวลาประทับตอนที่สุขภาพดีเนี่ยนะนิ่งนะออกทีวีเนี่ยประสาทประธานพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยนะนิ่งกล้องทีวีจับเนี่ยไม่กระดุกกระดิกเลย
พวกเราลองไปนั่งนิ่งแบบนั้นสักชั่วโมงไปไงเลิกงานแล้วต้องแกะออกเส้นยึดไม่เคยนั่งกรรมฐานในหลวงนั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมแล้วเวลาอาจารย์ธรรมศักดิ์ไปเข้าเฝ้าในหลวงก็ตรัสกับอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ว่าปฏิบัติธรรมนั้นดีนะไม่ใช่แต่จะทำให้คนปฏิบัติมีความสุขเท่านั้นแต่ยังทำให้คนข้างเคียงมีความสุขอีกด้วยประโยคของในหลวงปฏิบัติธรรมไม่ใช่ดีเฉพาะผู้ปฏิบัติแต่ยังทำให้คนเกี่ยวข้องในครอบครัวในบ้านในวัดมีความสุขไปด้วยที่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดจัดร่วมกับท่านรองเจ้าคณะจังหวัดให้ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเนี่ยทั้งจังหวัดถ้าเราปฏิบัติธรรมในบ้าน1คนก็จะทำให้คนในบ้านเนี่ยมีความสุขเขาเรียกว่าติดความสุขมันติดต่อกันถ้าเราปฏิบัติธรรมในวัดวัดก็จะมีความสุขในตำบลหลายๆคนปฏิบัติธรรมก็จะมีความสุขทั้งจังอำเภอทั้งจังหวัดปฏิบัติธรรมก็จะมีความสุขกันทั้งอำเภอทั้งจังหวัดถามว่าเป็นไปได้อย่างไรคือการปฏิบัติธรรมมีอยู่3วิธีเรามักจะเรียกว่าวิธีทำบุญบุญเกิดจากทานเรียกว่าทานละไมบุญเกิดจากศีลรักษาศีลเรียกว่าศีลละไมบุญจะเกิดจากการภาวนาเรียกว่าภาวนาไมทานคือการให้ศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยภาวนาคือการอบรมจิตใจให้มีสมาธิอย่างที่ว่าเนี่ยทานศีลภาวนาไม่เกิน3เรื่องนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวบ้านถ้าสำหรับพระก็3เรื่องศีลสมาธิปัญญา3อย่างถ้าพระปฏิบัติก็มีความสุขชาวบ้านท่านให้มีทานก่อนทานศีลภาวนาส่งเสริม3เรื่องแต่เรามักจะเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุแต่จริงๆคือวิธีปฏิบัติธรรมสำหรับชาวบ้านและบุญกิริยาวัตถุเนี่ยท่านเรียกว่าความสุขเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรสุขัตเสตังอธิวจนังคำว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขทำบุญเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะลองมาดูกันนะทานศีลภาวนาแล้วบอกว่าทำทานมีความสุขบางทีเราไปให้เนี่ยมันหมดอ่ะแล้วมันสุขตรงไหนการที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยไม่ว่าเราจะใส่บาตรเราก็ให้ตามความสามารถสิอย่าไปให้จนหมดตัวจนทุกข์สิการเป็นผู้ให้เนี่ยนะมันทำให้เรามีความสุขเพราะเราเอาชนะใจตัวเองแต่อย่าลืมว่าการให้มันไม่ได้ให้คนเดียวมันมีผู้รับเวลาที่เราให้เนี่ยเรามีผู้รับนะเราไปคิดถึงแต่เราผู้ให้ยังไงเราไปนึกถึงคนรับเนี่ยเวลาที่เราทำบุญวันนี้ท่านเจ้าคุณชยานันทมุนีทำบุญเยอะเลยท่านมีความสุขเพราะมีผู้รับมารับแล้วมีคนมาร่วมงานในขณะที่ท่านให้ตัวท่านมีความสุขเบิกบานและผู้รับท่านลองคิดถึงผู้รับสิมีความสุขไหมที่รับอ้าวทานเนี่ยมันมีผู้ให้กับผู้รับฉะนั้นถ้าหากว่าเราฝึกให้ทานให้ทานนี่ให้กับพระสงฆ์ก็ได้ให้กับพระอรหันต์ในบ้านก็ได้รู้จักพระอรหันต์ในบ้านไหมพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านทำไมเรียกว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านพ่อแม่ไม่มีความโกรธความเกลียดลูกโมโหนิดหน่อย
บางทีแต่ที่จะเกลียดชังตัดขาดลูกเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นพ่อแม่ถ้าเรียกว่าพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสสำหรับลูกหลานเด็กๆลูกหลานเนี่ยคุณย่าคุณยายเนี่ยเป็นอรหันต์ของหลานทั้งหลายเลนทั้งหลายแล้ววันๆหนึ่งเนี่ยนะเรามัวแต่ไปให้นอกบ้านเคยคิดถึงพระอรหันต์ในบ้านไหมทำบุญที่บ้านด้วยกลับไปนี่นะไปส่งเสริมกันเลยไม่ต้องรอวันสงกรานต์วันกตัญญูหรอกค่อยเอาของไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายครูสอนนักเรียนสิกลับไปบ้านคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยๆมาเอาน้ำเย็นๆสักแก้วหนึ่งไปให้ท่านดื่มชื่นใจไหมไม่ใช่น้ำเย็นน่าชื่นใจอย่างเดียวนะแม้ลูกหลานเราดีเหลือเกินการให้เนี่ยเป็นยังไงไม่ว่าให้พ่อให้แม่ให้กำนันให้ผู้ใหญ่บ้านให้อะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเครื่องประสานยาสมานใจปูชโกลภเตปูชังวันทโกปฏิวันทนังบูชาเขาเขาก็บูชาตอบให้เขาเขาก็ให้ตอบทัทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคนไหนลองไม่ชอบขี้หน้าเราเราทำไม่รู้ไม่ชี้ถึงวันเกิดเขาเราเสนอหน้าไปเอาของขวัญไปให้เออขนาดเราไม่ชอบมันยังมาให้ของขวัญเปลี่ยนนะชอบเราแล้วปีใหม่ผู้บังคับบัญชาเรานะไม่ค่อยอยากกินเส้นเราทำไม่รู้ไม่ชี้ปีใหม่ของขวัญไปให้ตื้อเท่านั้นครองโลกมีปัญหาเราไปรับใช้ไปบ่อยๆเนี่ยนะให้บ่อยๆเปลี่ยนใจกลายเป็นมิตรหมดลองดูสิคนที่ไม่ถูกกันเนี่ยเราฝึกให้เขาทำสังฆวัตถุ4ทานคือการให้สิ่งของปิยวาจาพูดจาอ่อนหวานต่อกันอัตถจริยาทำประโยชน์ต่อกันสมานัตตาไปร่วมสุขร่วมทุกข์ไฟไหม้น้ำท่วมถึงบ้านเลยท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าเนี่ยน้ำท่วมขึ้นมาไปแล้วเอาของไปแจกไปให้เปลี่ยนหมดนะใจอ่อนหมดปี54อาตมาสังเกตนะน้ำท่วมใหญ่ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางเอาของไปแจกนายกรัฐมนตรีสสแจกที่ไหนยิ้มแย้มแจ่มใสรับกันใหญ่เลยไม่มีสีเหลืองสีแดงนะช่วงน้ำท่วมนี่คนไทยรักกันนะตอนนี้อยากให้น้ำท่วมอีกสักรอบหนึ่งจะได้รักกันอีกนะพอทุกข์ขึ้นมาแล้วเป็นไงโอ้เอาของไปแจกไปให้กันนี่นะชนะใจกันนี่ให้ท่านท่านจักให้ตอบสนองนบท่านท่านจักปองนอบไหวรักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนให้เขาเขาก็ให้ตอบยิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มตอบพูดจาอ่อนหวานต่อเขาทำประโยชน์ต่อเขาถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งหมู่บ้านสังฆวัตถุนะหมู่บ้านสังฆวัตถุเนี่ยรับรองมีความสุขหมดทานปิยวาจาอัตถจริยาประทำประโยชน์ทำประโยชน์นี่อาจจะไม่มีสตังค์นะเราไม่มีสิ่งของแต่เขาบอกว่าโอ้สมัยก่อนเขามีอะไรเอาแรงกันใช่ไหมลงแขกเกี่ยวข้าวนี่อัตถจริยาทั้งนั้นงานวัดพระธาตุแช่แห้งนี่มาช่วยล้างชามมาช่วยแบกช่วยหามช่วยอะไรต่างๆเราทำบุญทำบุญด้วยแรงแต่ได้เพื่อนได้มิตรมีความสุขพระสังฆาธิการก็ดีพระเถระก็ดีพระใหม่ก็ดีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดบอกมาปฏิบัติธรรมกันบางทีเราก็ยุ่งนะแต่มาปักกรดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เราได้ฝ่ายเดียวนะเราให้ความร่วมมือท
ท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านรองเจ้าคณะจังหวัดโอ้เรียกมาปฏิบัติมาปฏิบัติร่วมกันให้สามัคคีธรรมมีความสุขโอ้พระหมอเยอะๆญาติโยมก็มาทําบุญใส่บาตรมีความสุขเห็นมั้ยปฏิบัติธรรมร่วมกันมีความสุขนี่ทานให้ความร่วมมืออัตถจริยาศีลล่ะทำไมมีความสุขศีลคือการไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อไม่มีสุรายาเสพติดท่านลองขึ้นป้ายสิหมู่บ้านนี้รักษาศีล5คนนอกหมู่บ้านเข้าไปเป็นยังไงแสดงว่าหมู่บ้านนี้ปลอดภัยไม่มีภัยต่อชีวิตไม่มีใครมาซ้อมหลังบ้านเพราะข้อ1คือห้ามเบียดเบียนไม่มีจี้ไม่มีปล้นเพราะศีลข้อ2และผู้หญิงนี่สาวๆเข้ามาในหมู่บ้านนี้ปลอดภัยเพราะมีศีล5ถ้าไปล่วงละเมิดศีลข้อ3ขาดแล้วเกือบจะเป็นการประกันคุณภาพชีวิตเลยนะนักท่องเที่ยวมานะถ้าเข้ามาพักในรีสอร์ทนี้ศีล5ทุกคนของลืมไว้ไม่หายพนักงานเก็บส่งลองฝึกดูไม่โกหกไม่โกงไม่พูดเท็จเรื่องราคาคำไหนคำนั้นและปลอดยาเสพติดสุรายาเสพติดไม่มีโอ้ยรับรองใครก็อยากไปพักรีสอร์ทนะโอ้จังหวัดนี้ท่านจังหวัดศีล5ไม่ใช่เฉพาะวันพระอย่างเดียววันโกนต้องละวันพระต้องเว้นมีความสุขเฉพาะวันพระวันโกนไม่พอทุกวันโอ้โหจังหวัดน่าน่ามาเหลือเกินนะและถ้าไปติดป้ายว่านี่โรงเรียนนี้ศีล5 100%โรงเรียนนี้ก็น่าส่งลูกไปเรียนนะไม่ต้องอะไรมากแค่ศีล5นี่หมู่บ้านนี้ศีล5 100%มีการประเมินท่านรองผู้ว่าอย่าไปประเมิน5สออย่างเดียว4สออะไรกันนะ5สอแล้วประเมินศีล5ดูสิร่วมกับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเนี่ย1ส่งเสริมสังฆวัตถุ4ทานปิยวาจาสัจจริยารับรองมีความสุข 2. ส่งเสริมรักษาศีล5เขตอภัยทานโดยตรงเลยพอมีศีล5นี่ไม่มีการเบียดเบียนกันแน่นอนแล้วร่วมกันประเมินทางคณะสงฆ์ทางผู้ว่าทางหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประเมินแล้วโอ้โหหมู่บ้านนี้น่าอยู่มีความสุขแถมเข้าไปหน่อยศีล5มันมาคู่กับปลอดอบายมุขเพราะว่าเวลาที่เราไม่มีสุรายาเสพติดมันก็ไม่มีการพนันไม่มีอะไรด้วยอยู่กันอย่างปลอดอบายมุขขึ้นป้ายหมู่บ้านนี้ไม่มีผี6ตัวผีมี6ตัวนะเผาศพทั้งทีเผาผีเสียด้วยพระท่านว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นหมู่บ้านนี้เผาผีเรียบร้อยแล้วผี6ตัวไม่มีแล้วผีอะไรบ้างผี1ชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผี2ชอบท่องเที่ยวยามวิกาลไม่รักลูกรักบ้านของตนผี3ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาครับและขอนโขนผี4ชอบคบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่5ชอบเล่นไพ่เล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโคไฮโลซินผีที่6ชอบเกียจคร้านการหากินมีทั้งสิ้น6ผีอัปปรีเอ่ยจัดงานวัดปลอดผี6ตัวนี่วัดพระธาตุแช่แห้งนี่ไม่มีมหรสพท่านพระครูสิริธรรมบาลีท่านบอกมีแต่ปฏิบัติธรรม
เรียกว่าตำรวจทหารไม่เบาแรงไปเยอะไม่ต้องห้ามมวยมีแต่ความดีมีแต่ความสุขเห็นชัดๆเลยมาจัดงานครั้งนี้ปฏิบัติธรรมบรรยายธรรมไม่มีปัญหาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีศีล5หมู่บ้านศีล5ปลอดอบายมุขนี่ทานคือสังวัตถุ4ศีลเน้นศีล5ปลอดอบายมุขและภาวนาภาวนาทำสัก2เรื่อง1มีโอกาสมาสวดมนต์ร่วมกันเวลาเราอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยสวดมนต์มันไม่ค่อยจะเป็นสมาธินะแต่ถ้ามาวัดกำหนดโอ้มาสวดมนต์พร้อมกับพระสงฆ์ก็ได้หรือวันพระไปวัดสวดมนต์ก็ได้ที่กรุงเทพเนี่ยญาติโยมจะไปทำวัดสวดมนต์ไว้วันพระพร้อมกับพระสงฆ์ที่นั่นก็คงมีเพราะสวดมนต์เนี่ยนะจิตมันจะเป็นสมาธินะอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธใจไม่คิดเรื่องอื่นเลยคิดแต่อิติปิโสไปจนจบเนี่ยสวากขาโตก็ไม่คิดเรื่องอื่นคิดแต่จนจบเนี่ยสมาธิแหละสุปฏิปันโนก็เหมือนกันอาตมาไปนำสวดมนต์ข้ามปีที่สนามหลวงถ่ายทอดทีวีด้วยบางท่านอาจจะเปิดเจอพอใกล้เที่ยงคืนนะอาตมานั่งอยู่ตรงกลางนี่คนมาสวดด้วยกันในสนามหลวงเนี่ยปีที่ผ่านเนี่ย31ธันวาต่อมกรากลางคืนเนี่ย 200,000 คนอาตมานำสวดแล้วก็จะบอกด้วยว่าต่อไปนี้เราจะสวดบทอะไรให้ตั้งใจสวดคนก็จะสวดตามแล้วสวดไปมีพระสวดอยู่สัก50รูปนอกนั้นคนเต็มหมดแล้วก็ถ่ายทอดไปทั่วประเทศทีนี้ปีแรกเนี่ยเราไม่รู้แก้วอาตมาก็หนังนั่งหันหลังให้เวทีไงพระท่านก็นั่งอย่างนี้เลขเขาดาวมันจะอยู่ข้างหลังเราไม่รู้10 9 8เลขมันจะขึ้นนะพระก็สวดอิติปิโสสวดบทอะไรต่างๆไปพอเที่ยงคืนปั๊บเท่านั้นน่ะพลุไม่รู้มันมาจากไหนข้างหลังพระเนี่ยเนาะดังสนั่นหวั่นไหวหมดอ่ะท่านโอ้พระ50รูปเงียบไปเลยนะนึกไม่ถึงนี่แต่ถ้าเกิดมีองค์ประเภทอะไรขวัญเสียลุกขึ้นกลางงานนี่ถ้าจะแย่นะเพราะฉะนั้นท่านพวกเราเวลาจัดเนี่ยต้องสอบถามก่อนนะปีต่อไปเนี่ยแต่ดีนะพระท่านนั่งนิ่งแต่อาตมานี่สวดใหญ่เพราะไมโครโฟนมีที่สวดไปเรื่อยมันจะดังก็สวดไปสวดไปจนพลุหมดข้ามคืนนี่เรียกว่าอะไรสมาธิไม่รู้ด้วยนะว่ามันมีพลุจะดังขึ้นมาเนี่ยมันทดลองตบะเป็นอย่างดีเลยท่านสวดไปปีนี้ก็ปีนี้ปีที่สองพระรู้แก้วเพราะฉะนั้นเวลาที่สวดไม่ต้องไปสนใจพลุไม่ต้องสนใจเสียงไม่ต้องสนใจเพลงฝึกสมาธิสวดพร้อมกับพระพอสวดเสร็จแล้วนะปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์จะสอนให้พุทโธหรือว่าพองหนอยุบหนอคิดเรื่องเดียวและสุดท้ายทุกครั้งแผ่เมตตาฟังบรรยายทำเสร็จก็ต้องแผ่เมตตาเพราะท่านคำว่าภาวนามันคืออะไรเมตตาภาวนาแผ่เมตตาให้คนรักกันไม่โกรธไม่เกลียดและมีความรักเพราะมีความรักเป็นยังไงใจมีความรักแล้วก็จะคิดให้ทานทานมันก็จะมาเลยเพราะใจมีความรักนะอยากให้เขามีความสุขเมตตาแปลว่าปรารถนาจะให้เขามีความสุขเราก็จะให้ทานพอมีเมตตามีความรักปรารถนาให้มีความสุขเป็นยังไงไม่เบียดเบียนสีข้อที่หนึ่งก็จะมาแล้วไม่รักของเขาไม่ทำประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่พูดด่ากันไม่มีสุรายาเสพติดเพราะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่จะทำให้เขามีความทุกข์เรื่องอะไรเราจะมาทำลายตัวเองเรื่องอะไรเราจะมายุ่งกับยาเสพติดคิดถึงครูคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาเราปรารถนาดีต่อใครเราก็ไม่อยากให้เขามาทุกข์พอเราฝึกแผ่เมตตาเถิดท่านทั้งหลายเพราะแผ่เมตตาปรารถนาให้คนมีความสุขแล้ว
เราก็จะให้ทานด้วยอัตโนมัติมันก็จะกลับมาทานใหม่ศีลใหม่ภาวนาใหม่สัมพันธ์กันนะพระคุณเจ้าทั้งหลายเวลาที่เราสอนทานศีลภาวนาเนี่ยสำหรับชาวบ้านท่านต้องสอนเมตตากรุณาความรักความสงสารเพราะเขามีเมตตามีกรุณาแล้วเขาจะให้ทานเขาจะรักษาศีลเพราะเมตตากรุณามันจะเป็นรากฐานของทานศีลเห็นไหมแล้วสอนชาวบ้านเนี่ยต้องเป็นวงจรปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปสอนแยกฝึกให้เขาเมตตาตอนนี้ถ้าคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าสีเหลืองสีแดงสีไร้สีอะไรก็ตามเนี่ยมีเมตตาต่อกันมันไม่เบียดเบียนกันนะไม่ด่ากันด้วยเพราะด่าก็สงสารกันด่าก็ทำให้เขาเจ็บปวดทำร้ายให้เขาเจ็บปวดเมตตาปรารถนาให้เขามีความสุขกรุณาสงสารหวั่นใจพอเรามีเมตตากรุณาเราจะมองข้ามข้อเสียของกันและกันไม่มองจุดไม่ดีกันหรอกฝึกแผ่เมตตายังไงอย่าไปมองแง่ร้ายกันสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พลาวพลายคนถูกขังอยู่ในห้องเดียวกันไอ้คนหนึ่งดูแต่ไอ้คนหนึ่งดูแต่โคลนทุกข์สู้อีกคนหนึ่งดูดวงดาวไม่ได้มีความสุขคนมันมีทั้งดีและไม่ดีในตัวเราเองมันไม่ใช่พระอรหันต์ไปจับผิดกันอยู่อย่างเดียวละคนนี้ไม่ดีอย่างนี้โง่อย่างนี้เซ่ออย่างนี้บ้าอย่างนี้และไอ้ที่เขาดีทำไมไม่มองเจอหน้าตาโอ้ยหน้ายังกระโจนไปเน้นทำไมหน้าตาแต่เขาพูดเพราะนี่เออคนนี้ถึงหน้าตาไม่ดีนะแต่พูดเพราะเราก็เมตตาเขามองแง่ดีเสียงเพราะไอ้คนนี้หน้าตาดีแต่พูดไม่เพราะเราก็อย่าไปเน้นไอ้ที่เขาพูดไม่เพราะสิเน้นหน้าตาดีไอ้คนนี้หน้าตาก็ไม่ดีปากก็ไม่ดีแต่ใจมันดีนะมันโกรธง่ายแต่หายเร็วนะและถึงเวลามันมาช่วยเราตลอดนะอ้าวทั้งปากก็ไม่ดีหน้าตาก็ไม่ดีใจก็ไม่ดีสงสารกรุณาแล้วทีนี้สงสารเห็นเขาเป็นอย่างนี้โถใครจะไปคบเขาเนาะน่าสงสารเนาะถ้าเราไม่ดีต่อเขาคนคงจะด่าเขาทั้งปีเขาก็เลยกลายเป็นคนอย่างนี้เราก็เลยมีทั้งเมตตามองแง่ดีกรุณามองในส่วนที่ไม่ดีแล้วสงสารเขาเพราะฉะนั้นแผ่เมตตาคืออย่างไรมองข้ามความไม่ดีไปหาความดีของกันและกันมองโลกแง่ดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายกลายกลับใจรับแต่เรื่องเคืองขุ่นเหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญชีพวุ่นวายแท้แน่เอ่ยฝึกมองโลกแง่ดีถ้าคนมันมีไม่ดีบ้างมองข้ามไปบ้างเอาที่ดีๆมาใช้ไอ้คนนี้มันไม่ดีด้านนี้ก็อย่าไปใช้มันเป็นคนใจร้อนก็ให้ไปทำงานไอ้ที่มันความเร็วหน่อยไอ้นี่ช้าเป็นแผนกต้อนรับดีอ้าวก็ได้หลวงพ่อพุทธทาสจึงสอนว่ายังไงเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงมองแง่ดีใครล่ะคนที่บ้านนั่นแหละไม่ใช่บ่นแต่เรื่องไม่ดีนะจนเขาไม่อยากกลับบ้านไอ้ที่ดีๆก็ชมมันบ้างนะมันจะได้กลับบ้านตามเวลานี่มองโลกแง่ดีชมกันลูกเราหลานเราสามีเราภรรยาเรามองแง่ดีคือแผ่เมตตา
ถ้าเขาไม่ดีก็สงสารเขากรุณาแล้วแก้ไขปรับปรุงทานศีลภาวนาปฏิบัติเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นเพราะหนึ่งให้ด้วยการสงเคราะห์กันปิยวาจาพูดจาอ่อนหวานอัตถจริยาทำประโยชน์ต่อกันสมานัตตาวางตนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเสมอต้นเสมอปลายนี่ข้อที่หนึ่งทำเมื่อไรมีความสุขกันทั้งหมู่บ้านสองให้อภัยกันด้วยการรักษาศีลให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยหมู่บ้านนี้มีศีลห้ารับรองคนเข้าหมู่บ้านปลอดภัยไม่มีอบายมุขขึ้นป้ายทานศีลศีลคือศีลห้าและปลอดอบายมุขภาวนาก็คือเมตตารักกรุณาคือสงสารปฏิบัติแค่นี้แหละสุขกันทั้งหมู่บ้านสุขกันทั้งอำเภอทั้งจังหวัดทั้งประเทศเหมือนที่ในหลวงบอกว่าปฏิบัติธรรมเมื่อไรใช่ว่าผู้ปฏิบัติจะมีความสุขเท่านั้นแต่มีความสุขกันทั่วหน้าทั่วไปฝึกมองโลกแง่ดีอะไรๆก็ดีเนาะหมดตกเครื่องบินก็ดีเนาะวันนี้จะได้อยู่ที่นี่ต่อนะแต่ว่าไม่ตกกลับดีกว่าจบดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้แผ่เมตตากันแผ่เมตตาความรักต่อกันและกันโดยเฉพาะสุดท้ายถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ขอทุกท่านได้แผ่เมตตาด้วยกันขอให้ว่าตามดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ทุกท่านตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานนึกในใจอ้างบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญร่วมกันด้วยการปฏิบัติธรรมถวายทานรักษาศีลฟังบรรยายธรรมนี้ขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ขอบารมีธรรมแห่งพระธาตุแช่แห้งประจำปีเถาะซึ่งเป็นปีเฉลิมพระชนพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวจงมารวมกันเป็นพรที่เราพร้อมใจกันถวายเป็นพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนานพ้นจากโรคาพยาธิเบียดเบียนทั้งปวงเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการสถิตในมหาสวรรค์เป็นพระมิ่งขวัญของพระสงฆ์นิกรชาวไทยอีกนานแสนนาน
อันหนึ่งขอบารมีธรรมแห่งพระองค์ท่านและคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งปวงจงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้เราท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแคล้วคลาดปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปทานรายทั้งปวงมีอายุวรรณะสุขภละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนาเหล่านั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการตลอดกาลนานเทอญในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของการถวายสักการะพระธาตุแช่แห้งของพุทธศาสนิกชนนะครับซึ่งพระธาตุแช่แห้งแห่งนี้นะครับก็เป็นพระธาตุที่คู่อยู่กับพระธาตุช่อแฮใน2จังหวัดก็คือพระธาตุช่อแฮนั้นอยู่ที่จังหวัดแพร่ส่วนพระธาตุแช่แห้งอยู่ที่จังหวัดน่านครับทั้ง2พระธาตุนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลเฉลิมฉลองและสักการะบูชาถือว่าเป็นประเพณีของชาวภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดแพร่และก็จังหวัดน่านนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นบรรยากาศของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมในการจัดโอท็อปนะครับเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านซึ่งญาติโยมเหล่านี้นะครับพุทธศาสนิกชนเหล่านี้ก็มาแสดงกิจกรรมและนำศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของตนเองมาแสดงครับนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ของคณะสงฆ์จังหวัดน่านโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ